ก็ผัวจ๋าอยากไปปารีสกับเมียจ๋าด้วยนี่ไร้สาระแก้วผมรู้นะว่าคุณงอนผมอยู่อ่ะใครงอนฉันไม่ได้งอนปล่อยฉันไม่ได้งอนไม่งอนอะไรเราหน้าเป็นตูดเป็ดขนาดเนี้ยงอนแน่ๆเลยถามจริงเหอะคุณคิดว่าผมย้ายคุณไปปารีสจริงๆเหรอแล้วไม่จริงหรือไงผักใส่ได้ส่งชนักนี่มีอะไรก็จะเตรียมให้จะเตรียมให้ติดต่อเพื่อนให้หมดละไม่ต้องห่วงนะฉันคอนเฟิร์มทุกอย่างหมดละทนอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่ต้องเจอหน้ากันละคุณที่ผมไม่รังคุณไว้อ่ะไม่ได้หมายความว่าผมอยากให้คุณไปนะแต่ผมอยากสนับสนุนให้คุณก้าวหน้าในสิ่งที่คุณรักผมเลยต้องแลกความเศร้าของผมเพื่อความสุขของคุณไงเศร้าเหรอฉันเห็นคุณก็ดีด้าอยู่นี่ไม่เห็นเศร้าเพราะว่าผมอยากให้คุณไปแบบสบายใจไงถ้าเราสองคนจากกันแบบฟูมไฟคุณก็ต้องไปแบบเศร้าๆผมก็เลยต้องแกล้งทำเป็นดีใจแต่ข้างในผมอะร้องไห้อยู่นะแฮชแท็กร้องไห้หนักมากเลยมากนะที่คุยกับฉันตรงฉันจะได้ไปแต่ไม่มีอะไรค้างคาใจขอให้คุณมีความสุขกับการตามหาความฝันนะแล้วผมจะรอคุณ